และแล้วในที่สุดผมก็ได้เล่นเกมนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าคนอย่างผมเล่นเกมแบบนี้ได้ด้วยเหรอใช่ผมเองก็ยังสงสัยตัวเองว่าผมซื้อเกมนี้มาได้ยังไงเนี่ยคนนี้ชื่อว่ามินาซังวาตาชิวะโซระโซระ ACG วันนี้ก็มาอยู่กับเกม Resident Evil 4 Remake เอาล่ะก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเยอะเพราะว่าเราจะกลับไปสู่หมู่บ้านสุดสยองกันแล้วนะครับผมเอาล่ะก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นกันทุกคนก็น่าจะพอรู้นะครับว่าช่องกับผมเองก็เคยเล่น Resident Evil 4ปกติมาก่อนในช่วงสมัยนู่นแต่ในตอนนั้นผมเล่นไม่จบด้วยที่ว่าผมวางแผนตัวเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยทำให้ทรัพยากรของผมมีไม่พอที่จะเอาตัวรอดได้นะซึ่งในครั้งนี้ผมจะมาเพื่อล้างบาปในสิ่งที่ตัวเองเล่นไม่จบในวันนั้นแต่ก็ผมเองก็รู้ตัวว่าตัวเองเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่สำหรับเกมแนวนี้ผมเลยจะขอเล่นแค่โหมด Normal ปกติก่อนก็พอนะครับจริงๆก็อยากเล่นโหมด Hard นะแต่หลังจากที่ไปฝึกมาหลายรอบรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมโอ้อะไรเนี่ยเมื่อก่อนมันเคยมีฉากลัทธิแบบนี้ด้วยเหรอก็รู้แล้วว่าที่นี่มันกดลัทธิประหลาดแต่แบบนี้มันเฮ้ยเดี๋ยวพี่อย่าอย่าพี่เดี๋ยวช่องผมติดเหลืองพี่อย่าเย็ดโอเคไม่มีฉากนะนี่เห็นแต่ก็สยองขวัญใช่ได้เลยCapcom Present 30กันยายนปี1998เป็นวันที่ผมไม่เคยลืมในตอนนั้นตำรวจในตัวผมได้ตายลงไปแล้วและในคืนนั้นเมืองแรคคูนซิตี้ได้ถูกทำลายต้นขอกับคุณอาวุธชีวภาพของอัมเบร่าผมรอดออกมาได้แต่ว่าคนอื่นไม่ได้โชคดีแบบผมได้ถูกขอให้เข้าร่วมกับรัฐบาลหน่วยงานลับสุดยอดซึ่งผมก็ไม่มีทางเลือกอะไรมากนักการฝึกซ้อมและภารกิจในหน่วยมันแทบจะฆ่าผมแต่อย่างน้อยมันก็ดึงสติผมได้ในทุกครั้งถ้าว่าผมสามารถลืมเรื่องในคืนนั้นได้ความเจ็บปวดสักวินาทีหนึ่งถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องไม่เหมือนเดิมจะต้องต่างออกไปความทรงจำมาแสนขมขื่นนะดิออนว่าครั้งนี้จะดีขึ้นมั้งงั้นช่วยบอกหน่อยสิยังกี้ทำไมคุณถึงมาในที่โล่งว่างอย่างนี้ด้วยนั่นสิอยู่ไกลปืนเทียนตั้งขนาดนี้เลยฉันก็แค่มาตามหาคนแถวนี้งั้นขอเดาว่าคนนั้นต้องสำคัญมากแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะฮะหัวหน้าเขาสั่งกระชับเลยนะว่าให้พวกเรามาช่วยคุณเนี่ยแหมงั้นเหรองั้นฉันก็ขอเดาว่าพวกคุณคงไม่ได้มาย่านมัสเมโลกินกันสินะหรือว่าใช่ล่ะลีออนคนนี้แอบตกมุกด้วยนะเนี่ยฮ่าๆมีอารมณ์ขันดีนี่งั้นฉันจะบอกความลับเล็กน้อยให้นายฟังก็แล้วกันนะไอ้หนุ่มที่เนี่ยมีข่าวว่ามีคนหายสาบสูญมาสักพักแล้วล่ะเป็นข่าวดังเลยโอ้แหมนี่ก็น่าจะเป็นงานง่ายๆสำหรับตำรวจนี่นะเมื่อสัปดาห์ก่อนนะมีข่าวเลื่อนนัดปีนผาที่หายสาบสูญไปด้วยนะผมเดาเลยว่าพวกคุณน่าจะช่วยงานผมได้ราบรื่นแน่เมื่อกี้อะไรเอ๊ะเมื่อกี้มันอะไรอ่ะนี่ยังไม่ทันเริ่มก็ชักจะพาหลอดแล้วนะฉันคิดว่าน่าจะที่นี่แหละ Nature calls ฮะพอดีต้องไปยิงกระต่ายนะเดี๋ยวฉันกลับมานะยิงกระต่ายไปฉี่อะไรที่นี่เนี่ยลุงทำไมต้องมาปวดที่นี่ด้วยเนี่ยหนาวชะมัดเลยก็บอกแล้วไงว่าอย่าดื่มเยอะโอ้ยดื่มมานี่เองโถ่ยหวังว่าจะรีบกลับแล้วกันอ๋อไม่ผมไม่สูบบรรยากาศหลอนใช้ได้ไม่เข้าใจเลยมีเวลาตั้งเยอะตั้งแยะให้ดื่มให้ปล่อยทำไมต้องมาปล่อยที่นี่ด้วยแล้วทำไมต้องอยากดื่มเวลานี้ด้วยอย่าเรียกอย่าเรียกลุงอยู่กลางป่าอย่าเรียกไม่รู้เหรอเอ๊ะหน้าอะไรอ่ะลุง
ลุงแค่ฉี่ไม่ใช่หรอลุงจะไปไหนลุงอย่าทำตัวเป็นฮีโร่กลับมาเดี๋ยวนี้ผมเตือนแล้วนะโชคดีแล้วกันโหนี่ก็สูบในรถเลยเหรอถามจริงเหมือนเขาจะไปนานเกินไปแล้วนะตกส้วมป่ะเนี่ยไม่รู้นี่หนุ่มนายเราไปตามเขาดูหน่อยได้ไหมสุดท้ายก็เป็นเราที่ต้องไปตามไม่ต้องห่วงนะฉันจะเฝ้ารถอย่างดีเลยตอนที่นายไปตามเนี่ยช่วยฉันได้เยอะเลยขอให้สนุกกับการเฝ้ารถแล้วกันนะลุงให้ตายสิทำไมถึงออกมาฉี่แล้วไปคนเดียวเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆเอาละครับก็เข้าสู่เกมเพลย์กันสักทีสำหรับใครที่ได้เห็นช็อตที่ผมลนเมื่อเร็วๆนี้ก็น่าจะรู้นะครับว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้เล่นเดโมของ Resident Evil 4มาแล้วแต่ว่าผมไฟล์เสียเลยไม่สามารถที่จะลงคลิปตัวเต็มได้เลยมาเป็นช็อตแทนก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันแต่ก็นะเราก็จะได้เห็นตัวเกมเต็มๆกันแล้วแหละเนอะเฮ้ยตายสิที่เขาหายหัวไปไหนของเขานะผมเคยเล่น Resident Evil 4อย่างที่บอกไปแล้วก็บอกเลยว่าบรรยากาศในตอนนั้นน่ะมันเป็นบรรยากาศโทนโอ้โหยิวสบกวางแล้วแบบเดี๋ยวนะเฮ้ยมันไม่ได้ตายธรรมดานะเนี่ยเอ้ยตอนผมเล่นเดโมผมไม่ทันสังเกตนี่มันเหมือนโดนบูชานะเนี่ยเพราะมันมีเอาเทียนมาปะไว้ด้วยอ่ะเออทีแรกตอนผมเล่นเดโมผมนึกว่ามันแค่มาตายตรงนี้เฉยๆแต่แบบเออผมไม่ทันสังเกตว่าไอ้แสงสีนี่มันส่องให้นี่มันเทียนคนมาจุดไว้นี่หว่าปกติเขาบูชาก็ได้วางเน่าๆกันเหรอคือแบบเอาไปทำให้สุกก่อนก็ดีนะโอเคก้มอย่างที่บอกไปผมเคยเล่น Resident Evil 4ภาคเมื่อปี2005มาก่อนแล้วบรรยากาศมันเป็นโทนสีส้มแดงซึ่งบอกตามตรงว่ามันกดประสาทผมมากแบบว่าผมไม่ค่อยชอบบรรยากาศแบบนั้นเลยแต่ตอนนี้คือบรรยากาศแบบนั้นนะมันทำให้ผมรู้สึกปวดหัวนะแต่ตอนนี้เป็นโทนแบบออกสีฟ้าๆขุ่นๆแบบหนังสงครามฝรั่งซึ่งมันทำให้ผมหนาวสันหลังโอเคแล้วมาถึงบ้านหลังนี้จนได้ Anyone home? มีใครอยู่บ้านไหมครับไม่มีแต่บ้านหลังนี้มีระบบออโต้ปิดประตูเองได้แล้วก็นี่เหมือนเป็นอุปกรณ์หรือสัญลักษณ์อะไรสักอย่างมีคำภาษาของสเปนน่าจะภาษาสเปนใช่ไหมผมจำไม่ได้แล้วว่าเรามาที่ประเทศไหนใครที่รู้ก็ช่วยบอกผมในใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าภารกิจของลีออนเนี่ยมาแถวไหนนะแต่ว่ามันแปลว่าคือในการพิพากษาอะไรผมแค่มาตามหาคนผมไม่ได้อยากจะโดนพิพากษาปล่อยผมไปเถอะผมสัญญาถ้าผมเจอคนที่หายไปผมจะรีบกลับบ้านทันทีโอเคสวัสดีครับมีใครอยู่บ้านไหมเอ้ยลุงขอโทษนะครับที่ผมเข้ามาโดยพลการลุงคุยกับผมหน่อยลุงบนอะไรพึมพำคุณพอจะเห็นคุณตำรวจเดินผ่านมาแถวนี้หรือเปล่าไม่พูดไม่จาบ่นอะไรก็ไม่รู้คนเดียวคงไม่ได้เรื่องหรอมั้งตราตำรวจมาริโออ้าวคุณตำรวจชื่อมาริโอเลยเนี่ยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไม่เอาหน้าผมแค่มาถามครับยายผมต้องขนาดนี้เออชะอุ่ยโอ้โทษทีลุงนวดคอแรงไปหน่อยฮะเมื่อกี้เสียงใครตะโกนอ่ะ This is not good. ดูท่าไม่ดีแล้วฮะใช่ลีออนท่าไม่ดีมากๆ
ให้ตายเถอะนี่อะไรเนี่ยคนแถวนี้เขากินอะไรแบบนี้กันเหรอโอเคเมื่อกี้นี่เสียงมาจากข้างล่างเหรอเอ๊ะแต่เหมือนเลออนเขามองขึ้นข้างบนเอาเถอะกุญแจนี้ขายไปแล้วแบบตัวห้องนี่แบบหน้าลงมากเลยคือรู้คือดูก็รู้ว่ามันข้างล่างนี่ต้องเป็นที่บูชายันอะไรแน่ๆขนาดข้างในก็ยังมีเครื่องรางพวกนี้อยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีกระดูกกวางด้วยคุณลุงมาริโอคุณตำรวจอยู่ที่นี่หรือเปล่าโอเคไม่มีแต่หนูหรือเปล่านะนั่นเสียอะไรวิทยุเหรอคุณตำรวจมาริโออยู่ที่นี่ไหมครับเฮ้ยคุณโอเคหรือเปล่าคุณตำรวจโอเคเขาไม่โอเคฮัลโหลฉันได้ยินคุณแล้วบอกทีซิมันเกิดอะไรขึ้นบ้าที่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยนั่นซีเลียนทำไมต้องมีเรื่องบ้าๆมาเกิดขึ้นกับพวกเราตลอดเลยนะควักปืนออกมาเล็งขอบคุณที่ช่วยสอนนั่นมาอะไรนั่นมันเสียงนี่ตลอดกันเล่นแน่ๆโอเคไปเราประหยัดเล่นด้วยเราประหยัดเล่นด้วยเรื่องกระสุนไม่ใช่อะไรหรอกโอเคผ่านเดินผ่านของแล้วก็ติดอุ้ยเกือบไปแล้วปิดประตูล็อกเลยที่นี่มีแต่คนเถื่อนนี่มันเดี๋ยวนะนั่นเธอใช่ไหมเหมือนจะเจอแล้วบรูซThis is Condor 1. นี่ Condor 1. นี่ Hannigan N. มีอะไรงั้นเหรอลูกสาวท่านประธานาธิบดีดูเหมือนว่าจะอยู่ที่หมู่บ้านนี้จริงๆด้วยงั้นข่าวก็ถูกทำได้ดีนี่ขอข้อมูลสถานที่ที่อยู่ใกล้ทะเลสาบมาหน่อยดูเหมือนว่าเธอจะอยู่ที่นั่นเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะรีบหาให้นะเร็วหน่อยก็ดีคนที่นี่มีอะไรแปลกๆคนที่พาผมมาที่นี่เขาเองก็สวยแล้วไงโทษทีนะเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่แล้วกันฉันเดินออกเองได้นะคนที่นี่มันอะไรเนี่ยอย่างน้อยแล้วก็ออกมาโดยครบ32ไม่บาดเจ็บตรงไหนยศเป็นปวดไหล่นิดหน่อยลีออนบอกโอเคเหมือนว่าคนที่เราตามหาจะถูกจับอยู่ที่หมู่บ้านและถึงเวลาที่เราจะต้องไปช่วยเธอสินะโอ้ยไม่ชอบสะพานแบบนี้เลยคนไม่มีถล่มระหว่างเราเดินอยู่ตรงนี้แล้วนะแล้วก็เจ้าอีกาน้อยขอโทษนะเพื่อนแต่ขอมันจำเป็นนายดอกอะไรไม่ให้กันพาวเดอร์ thank you แล้วก็กล่องนี้กระสุน12นัดมี11นัดในแมกกาซีนแล้วก็อีก10ที่เหลืออยู่กันพาวเดอร์อีก2ขอหมดแล้วเนอะมาเซฟให้ไปกิจวัตรประจำวันเวลาเล่นเกมแบบนี้เราควรจะเซฟให้บ่อยๆเพราะไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่อันนี้มันเดี๋ยวนะผมกดเข้ามาอะไรคัสตอมกระเป๋าเหรอโอ้มีระบบคัสตอมกระเป๋าด้วยโอ้แล้วเหมือนอันนี้มันจี้ห้อยกระเป๋าเหรอเนี่ย
โอเคแต่เรามีแค่กระเป๋าเดียวถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าคนที่ซื้อดีลักซ์อีดิชั่นจะได้กระเป๋าเพิ่มด้วยนะแล้วก็เหมือนจะได้อุปกรณ์อะไรเพิ่มด้วยซึ่งผมซื้อตัวธรรมดาก็เลยไม่มีนะมาไปหมวดเซฟดีกว่าสำหรับใครที่เห็นอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปผมพยายามที่จะลองเล่นโหมดฮาร์ดแล้วซึ่งผมก็ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาเล่นโหมดนอร์มอนนะครับเพราะอย่างที่บอกแหละผมอยากจะลองเล่นโหมดฮาร์ดคอร์ดูแต่ว่าผมยังไม่เก่งถึงขนาดนั้นนะครับไว้ถ้าเก่งแล้วจะมาลองเล่นใหม่โอเคถ้าอย่างนั้นก็ไปกันต่อเลยดีกว่าอย่างที่บอกว่าผมกลับมาเล่น Resident Evil 4ภาครีเมคนี้เพราะว่าผมอยากจะล้างบาปตัวเองที่เล่นภาค4ในตอนเมื่อก่อนนี้ไม่จบครั้งนี้หวังว่าตัวเองจะเล่นจบหวังว่านั่นนะสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นจบก็เป็นกำลังใจให้ผมกับผมด้วยนะครับเงินถามจริงอยากได้กระสุนหรือยามากกว่าให้มาแต่เงินส่วนเก๊ะนี้ดอกกระสุนอยู่แล้วจำได้โอ้แต่น้องหมาไม่ใช่ตัวเดียวกันกับที่เจอกันในภาค4ปกติหรอกนะหวังว่าจะไม่ใช่นะโอ้ตัวใครมันอาจฆ่าน้องหมาแกใช่ไหมไม่ต้องซ่อนเล่นรีเมคเอ้ยไม่ใช่เล่นเดโมมาแล้วรู้ว่าอยู่นี่มานี่ต้องทำเนียนเดินมานี่แกทำร้ายน้องหมาใช่ไหมแกทำร้ายน้องหมาถึงผมจะเลี้ยงแมวเยอะแต่ผมไม่ทาสหมานะบอกให้ขอโทษสำหรับคนที่เป็นทาสแมวโอเคนี่แน่โอ้เมื่อกี้ผมยิงโดนตัวไหนนี่แน่อะไรเมื่อกี้พูดอะไรไม่ต้องกายล่างเลยการพาวเดอร์3เหมือนจะมีอีกนะเนี่ยได้ยินเสียงฮึมไม่มีของแอบซ่อนนะตอนเดโมก็ไม่ได้สำรวจแถวนี้ดีด้วยแต่หลักๆเลยคือไอ้นี่บอกเลยผมอัด3รอบผมโดนไอ้นี่งับขา2รอบและไอ้2รอบที่โดนงับขาก็คือคลิปเสียผมเลยไม่มีแล้วมันเป็นคลิปที่ผมอัดแบบตั้งใจไงในขณะที่คลิปที่ไม่เสียเนี่ยผมอัดมาเป็นฟุตตลกเฉยๆให้ตายเถอะต้องเป็นเพราะโดนในเจ้านี่งาบแน่ๆคลิปเลยเสียใช่ไหมลงใช่ไหมลุงจะอยู่อย่างนั้นท่านวันจริงๆใช่ไหมใช่ไหมเมื่อกี้โดนไปเต็มๆเลยใช่ไหมลุงว่ายังไงครับนี่แน่ฟันไป2รอบแล้วก็ถีบขอโทษทีลุงไม่กล้าให้ตายท่านี้พอดีมันถีบแรงไปหน่อยโอเคเลเทิร์ฟเอามาผสมไว้เลยผมชอบติดคลิกขวาไม่รู้เป็นอะไรผมชินกับการคลิกขวาเปิดหัวข้อจากไหนก็ไม่รู้ฮะกระสุนมีในแมกกาซีน11นัดแล้วก็ในตัวเราอีก15น่าจะพอไปรอดเอาละเดี๋ยวเวลาเข้าบ้านผีสิงไม่สิหมู่บ้านผีสิงยังไงก็ตามหวังว่าผมจะรอดนะใช่ไหมจะรอดใช่ไหมเพื่อนมันใช่แหละ บรรยากาศที่คุ้นเคยหมู่บ้านและวิวที่แสนจะคุ้นเคยกับน้องไก่โอ้ยใช่ตายสิพระเจ้าช่วยทุกคนไม่ต้องหวังให้ผมวิ่งไปช่วยเลยนะในเดโมผมพยายามวิ่งไปช่วยเขาถึง2รอบแล้วไม่ได้ผลโอเคผมจะไม่บุกไปตรงๆผมจะขอสเตลและค่อยๆเก็บของไปก่อนเพราะผมรู้ว่าหลังจากนี้ผมจะเจอกับอะไรผมไม่คิดจะบุกไปโดยไม่มีของพร้อมที่จะลุยเด็ดขาด
แล้วก็ไม่ต้องสนใจไปกาวเสียงที่เกิดขึ้นในบ้านผมด้วยนะใช่ไหมป้า ผมรู้ว่าป้า เป็นตัวอันตรายที่สุดผมโดนเสียมกับป้าแทงไม่รู้กี่รอบแล้วทั้งในเดโมแล้วก็ในฮาร์ดคอร์ตายเพราะเสียมป้าตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรเอาละก็ตรงนี้จะเป็นจุดสุดท้ายที่ผมสามารถสเตลเก็บของได้เพราะหลังจากนี้มันจะสเตลไม่ได้แล้วยังไงล่ะเอาละไปซ้ายหรือย้อนกลับกันผมว่าผมไปซ้ายดีกว่าใช่ไหมครับโอ๊ยมีจับขาด้วยนะโทษทีขอมาเอาของเฉยๆแล้วก็ไปแล้วล่ะปิดประตูแล้วเปิดมาอีกรอบหวายอย่างเยอะเลยอย่างเยอะเลยอย่าป้าผมลูกป้าจะทำอะไรโอ๊ยเมื่อกี้จะกดเมื่อกี้จะกดถีบดันกดดันกดอีกปุ่มนึงแทนว้าวมีอ้าวโอเคมันต้องกด F เพื่อถีบสิตาย1เคลบไอ้ป่าไอ้เข้าแอนิเมชั่นฟันอย่าเอ้ยรีโหลดเร็วๆโอ้โหอันนี้ไม่คาดอันนี้คาดไม่ถึงคาดไม่ถึงว่ามันจะบินมาหาขอทางหน่อยไม่มีเวลาละเจ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูโอ้ยอย่ามาจับป้าไปแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านหลังนี้เฮ้ยไม่ให้เข้าก็บอกว่าไม่ให้เข้าขออยู่เป็นส่วนตัวหน่อยได้ไหมโอ้ยบรรยากาศเดิมๆฉากเดิมๆเชนซอแมนต้องล้อกันเล่นแน่ๆไม่ได้ล้อเล่นละลีออนเร็วเริ่มจากผักไอ้นี่ก่อนเลยไอ้ฉันนี่ก็ฉันดวงดีจริงๆเอ้ยมันพังมาแล้วรีบเก็บของมันเลื่อยแล้วมันเลื่อยแล้วเร็วๆๆๆเรียนโอเคไนส์ระเบิดมืออ้าวเฮ้ยนะขอทีขอผ่านหน่อยไม่มีเวลาคุยด้วยหลบตรงนี้เลยแล้วกันมีช็อกการ5นัดกับระเบิดมือ1นี่อย่าเข้ามาเตือนแล้วนะระเบิดมือเลข4อย่าเข้ามาไงโอ้ยโอ้ยเออไข่เหรอ โอ้โหคนที่ดีใจดีมากไม่ให้กระสุนเลยสักนัดเดียวให้แต่ไข่กับเงินฉันใจดีและร่ำรวยทางนี้ไม่ชินสักทีปุ่มนี้โอเคระเบิดมือว้าวขอทางหน่อยโอ๊ยไม่ได้ละโอเคใช้ยาก่อนแล้วก็ระเบิดอันนี้เลข2ใช่ไหมต้นปลาละวีโก้โอ้ยเยอะจริงๆไอ้สาบาวัดนี่เล่นโหมดง่ายโอ้ยโยไม่ใช่โหมดง่ายสิโหมดธรรมดาฮัดนี่อัดรับได้ด้วยลีออนสุดยอดเพื่อนบายพี่เชนซอโอ้ยของแต่ละอย่าง
ไอ้เจื๊ดไปคิดจะตายหลอกหน้ารอบเนี้ยบ้าไอ้ลากลับบ้านลากลับบ้านI can better in Nonsuboka พูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องTenemos que servir กินแซนด์วิชอันลาบูซันดาถามจริงแถวนี้ใครพูดภาษาไทยบ้างฮะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเฮ้ไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องคุยโล่งโจ่ง Where's everyone going? ทุกคนไปไหนกันหมดฮะเล่นบิดโกเหรอล้อเล่นแน่เอาล่ะแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเกมหลักของแท้สักทีแต่ก่อนที่เราจะไปกันต่อว่าไงฮาริแกนบูสติดต่อคอนโดวันตอนนี้พบเส้นทางไปยังทะเลสาบแล้วตามหากระทันลมขนาดใหญ่เส้นทางอยู่ที่นั่นแหละกระทันลมเหรอเข้าใจแล้วแล้วจะติดต่อกลับไปใหม่นะขอให้โชคดีได้กระทันลมตอนไปกระทันลมใช่ไหมเดี๋ยวไปเอาละก็อย่างที่บอกก่อนที่ผมจะไปทำภารกิจต่อผมขอเวลาฟาร์มของแถวนี้หน่อยเดี๋ยวไว้เจอกันแล้วก็มีอะไรที่มาไงเนี่ยนอนนิ่งๆถามจริงตอนเดโมมันมีแบบนี้มั้ยเนี่ยผมจำไม่ได้ฮะเซอร์ไพรส์ของแท้บางคนอาจจะสงสัยว่าพี่ทำไมพี่ดูเล่นต่างจากที่ผมเคยเห็นพี่เล่นเกมแนวแบบนี้จังเลยปกติพี่โวยวายวกเวกมากกว่านี้ไม่ใช่เหรอเอาตามจริงก็ใช่ผมเองก็รู้สึกว่าผมแทบจะกรี๊ดแตกได้ตลอดเวลาแต่ผมพยายามที่จะฝึกตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วนะที่จะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างน้อยก็ไม่เป็นมันตลอดนะมาฝึกกับเกมแบบนี้จะรอดไปได้สักกี่น้ำก็อยากรู้ตัวเองเหมือนกันข้างบนนี้มีอะไรให้เก็บไหมนะรู้สึกตอนเดโมผมไม่เคยขึ้นมาบนนี้ด้วยมันเป็นทางตันเนี่ยก็เลยไม่ได้ขึ้นมาโอเคดีแล้วล่ะที่ไม่ได้ขึ้นมาตอนเดโมให้ตายอย่าจะอุตส่าห์เล่นกันได้เนอะเอาละหลังจากฟาร์มมาก็พักหนึ่งตอนนี้นี่คือของทั้งหมดที่ผมเก็บได้ก็ตอนนี้เราไม่ค่อยเสียเลือดมากก็ยังไม่ต้องใช้ยาเนอะแต่ผมผสมยารอไว้ก่อนเลยไอ้นี่สายเก่าผมผสมยารอไว้ก่อนเลยแล้วกันผสมกับสีแดงโอเคมีสีแดงสองอันผมยังไม่จัดกระเป๋าเลยเพราะตอนนี้ของยังไม่ค่อยเยอะหรือเปล่าน่าจะยังไม่ค่อยเยอะแหละ ส่วนการพาวเดอร์รู้สึกตอนนี้ผมคราฟได้ไหมนะผมรอบนี้ไม่ได้เล่นไม่ได้เศษเหล็กเลยและของก็น่าจะเก็บหมดแล้วทุกอย่างยกเว้นพวกไก่ผมไม่ได้ฆ่าพวกมันโอเคงั้นก็ไปกันต่อเลยแล้วกันแล้วจับนี้จะเป็นของใหม่ที่เราไม่ได้เจอในเดโมแล้วโอเคหวังว่าผมจะรอดไปได้โดยที่ยังไม่สติหลุดซะก่อนแอบกังวลเหมือนกันนะเนี่ยว่าจะมีหินร่วงลงมาจากฟ้าไหมเมื่อก่อนมันเคยมีนั่นไงล่ะกันหันลมมันมีพวกนั้นอยู่ด้วยนะเนี่ยในนี้หรือเปล่าในนี้อ๋อไม่มีเห็นตัวเห็นช่องเซฟแล้วรู้เลยว่าไม่มีโอเคเซฟสักหน่อยละกันก่อนที่จะลุยกันต่อเนาะ
เอาตามจริงรู้สึกว่าตัวเกมมันมีระบบเซฟออโต้ป่ะนะผมไม่ต้องเซฟตลอดเวลาก็ได้หรือเปล่านะแต่มาติดนิสัยแล้วไงเวลาเล่นเกมแบบนี้ผมจะชอบเซฟไว้เพื่อไม่ให้เอ้ยเดี๋ยวนะผมไม่มีมีดแล้วนี่นาใช่ไหมใช่ผมไม่มีมีดแล้วโอ้ยเอาไงล่ะเอาไงก็ยิงขาป้าซะเลยยิงตูดจ้าสู้เพลทโทษทีป้าผมไม่มีมีดผมไม่อยากจะทำแรงขนาดนี้หรอกนะลุงก็อีกคนหนึ่งวางมีดลงเดี๋ยวนี้หรือเอามีดมาให้ผมก็ได้โอเคลุงตายเลยเหมือนมีคนหนึ่งนะได้ยินเสียงอยู่ก่อนนั้นใช่ไหมไม่ใช่เหรอใช่ดิมีอยู่แต่อยู่ไหนอะน่ะได้ยินเสียงน่ะไข่ไก่เอ๊ะอ๋อเดี๋ยวนะไอ้นี่มันเหมือนกับเมื่อภาค4ปกติหรือเปล่านะมันจำได้ว่าภาค4ปกติก็มีให้ยิงอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมนะต้นเก็บให้ได้5เมื่อก่อนนี้ก็เห็นอีกอันนึงแล้วเสียงกวาดบ้านนี่มันมาจากไหนในเนี่ยเหรอไม่มีใครนี่นะก็แต่มีเสียงพูดอยู่นะเอ๊ะเปิดไม่ได้เอ้าแสดงว่าเราต้องหาทางเข้าไปข้างในแน่ๆมีเสียงพูดอยู่ในนั้นน่ะโอ้โอ้โอ้ขออภัยด้วยสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าเสียเวลาไปสักหน่อยนะครับแต่ผมเองก็อยากจะเก็บของให้ครบถ้วนทุกจุดเนอะสำหรับใครที่อยากจะเห็นผมเก็บทุกอย่างแบบไม่ตัดฉากเก็บของพวกนี้เลยก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนใครที่อยากจะให้ผมตัดเอาฉากพวกที่แบบฟาร์มของนู่นนี่นั่นนั่นออกเพื่อที่จะได้ดำเนินเรื่องอย่างเดียวนี่ก็พิมพ์บอกกันได้เช่นกันเดี๋ยวผมจะมาตัดสินใจอีกทีว่าจะเอาแบบไหนดีเพราะผมเองก็ได้ทั้งคู่นะเผื่อบางคนเขาอยากจะแบบรู้ตำแหน่งเก็บของให้ครบไงแต่บางคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้ก็อาจจะอยากดูเนื้อเรื่องในแบบฉบับของผมมากกว่าเหมือนกับเขาบอกว่ามันเหมือนกับเป็นกระดาษใบเควสเนอะให้เราทำลายไอ้สัญลักษณ์สีฟ้านั่น5อันแล้วก็จะได้สปริ้นท์3เราทำลายแล้ว3โอเคแต่ว่าเควสนี่มันส่งที่ไหนเนี่ยกระสุนช็อตกันเงินขอกระสุนช็อตกันเยอะๆหน่อยมันจำเป็นต้องใช้เยอะๆเสียงอะไรไหมโอ้โหไม่ได้เห็นนานแล้วนะเนี่ยเอ๊ะเอ้ยดิสอาร์มได้อืมโอ้แต่ว่า พอมันดิสอาร์มได้แล้วแบบความรู้สึกอย่างหนึ่งเลยก็คือน่าจะดรอปน่าจะดรอปอะไรนะเฮ้ยมีของอยู่นั่นด้วยน่าจะดอกเศษเหล็กเนอะนี่คือกุญแจผมว่าต้องมีการย้อนกลับมาทางเดิมบ่อยมากๆแน่เพราะเหมือนจะใช้กุญแจเยอะมากเลยนะเราต้องมาทางนี้ใช่ไหมเราดิสอาร์มไปแล้วคงไม่มีอะไรหรอกมั้งคงไม่มีลูกที่สองใช่ไหมขึ้นขั้นบนเก็บของก่อนสมุนไพรสีเหลืองเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเป็นในภาคเก่าไอ้นี่ผสมกันได้ใช่ไหมเป็นสมุนไพร3สีและเมื่อใช้ยาตัวนี้ Max HP ก็จะเติมมาก็จะเติมเพิ่มขึ้นด้วยของดีถ้าแต่ภาคนี้มันมีกี่สีนะเดี๋ยวนะผมขอเช็คหน่อยภาคนี้มันมีสมุนไพรกี่สีนะมี3สีเนอะโอเคแล้วก็นี่ก็กระสุนช็อตกันเราเติมให้เต็มก่อนดีกว่าเอ้ยท่านแฟลตท่านระเบิดมือหมดเกลี้ยงมีตัวช่วยที่สุดก็คือช็อตกันนี่แหละเนอะต้องหาอะไรสักอย่างมาใส่ใครมันเอาฟังเฟืองไปทิ้งไว้ไหนตรงนี้ไม่มีอะไรมาเก็บของก่อนอืม
ออกมาดิป้าป้ายินดีด้วยนี่ไงครับรางวัลชุดใหญ่เคกันพาวเดอร์เศษเหล็กรู้สึกว่าเรามีกันพาวเดอร์เยอะเลยนั่นหมายความว่าเราสามารถคราฟกระสุนช็อตกันแทนกระสุนปืนพกได้เพราะกระสุนช็อตกันมันเหลือน้อยกว่ามันมีใครอยู่ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกว่ามันมีเสียงอะไรแปลกๆอยู่นะในกล่องกระสุนปืนพกมันมีเสียงอะไรแปลกๆอยู่นะผมควรลงไปดีไหมโอ้โหล้อกันเล่นใช่ไหมพี่เป็นใครเนี่ยเราเดินวิ่งออกก่อนดีกว่าเฮ้ยฮะป้าจะไปทันแล้วยะตีอย่างแรงเลยอ่ะโอ้โหโอเคเพิ่มหลอดเลือดไปด้วยตีแรงไปแล้วไม่ล้มด้วยนะไม่ล้มด้วยนะบ้ารีโหลดไปก่อนทีแรกจะยิงละเห็นกระสุนเหลือนัดเดียวหาจังหวะดีๆก่อนไปไปโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเวียงเวียงได้สุดยอดมากเลยเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเสียมอีกแล้วโอ้ลองกินไข่ดูบ้างเพิ่มประมาณนี้โอเคฟองเลยละกันประหยัดช็อตกันหน่อยฮะเฮ้ยยันดิยันลุกอีกเหรออุ้ยไม่มีมีดแล้วมันลำบากจริงแท้ใครก็ได้บอกทีว่ามีดมันดรอปจากที่ไหนบ้างอย่างน้อยก็จบแล้วเนอะเสียไข่ไป2ฟองกู๊กู๊กู๊ขอไข่ให้พี่หน่อยได้ไหมกูต้องมาอ้อนวอนขอร้องไก่ให้ออกไข่ให้แล้วเนี่ยนะหมดแล้วจริงๆเนอะนี่ไงของที่เราตามหานี่มันมีดทำครัวมีดก็อยู่เนี่ยโอ้โถเอ้ยโอ้แล้วก็ลูบี้เอ๊ะไหนอ๋อนี่ทางออกอีกฝั่งถ้าอย่างนั้นตรงนี้ It's locked ล็อกเนี่ยนะน่าจะต้องขึ้นขั้นบนแล้วก็ลงจากอีกฝั่งมั้งผมชอบกดสเตทบาร์แทนที่จะกด F ตลอดเลยมันชินมาจากเกมไหนนะที่แบบเวลาขึ้นคอฟเวอร์แล้วแบบกดสเตทบาร์มันจะเป็นการกระโดดข้ามอาจจะเห็นผมทำท่าทางแปลกๆก็จากความเคยชินจากที่อื่นแล้วนะก็ขออภัยด้วยนะครับผมคิดว่าเล่นไปสักพักก็น่าจะชินจากกับวิธีเล่นเกมนี้ขึ้นมาเองโอ้นี่คือสมบัติที่เอามาผสมกันและได้เงินเยอะกว่ามันต้นใบหน้าไหนนะไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าอันนี้นี่ไงมันคือหน้านี้นี่ผสมเดี๋ยวนะมันเลือกผสมเองโอ้มันเลือกผสมได้เองเลยแบบนี้โอ้โหฮ่อโอ้อันที่แพงที่สุดก็คือนี่5สีรวมกันได้คูณ2โอ้แต่เหมือนถ้าหากว่าเราหาไม่ถ้าหากว่าเราหาไม่ได้ถ้าอันนี้มันใส่ได้เท่าไหร่นะอันนี้มันใส่ได้กี่รู2รูถ้าเราใส่รูบี้2อันก็คือจะได้คูณ 1.2 ถ้าใส่สีฟ้าจะแค่คูณ 1.1ไม่ค่อยคุ้มโอเคก็หมายความว่าอันนี้ใส่รูบี้ไปดีกว่าเนอะ
กดอะไรใส่ละอ๋อโอเคอีกไม่ใช่อีกฝั่งนึงโอเคในคูณ2 12,000ยังชอบเหมือนในตารางจะไม่ได้บอกนะว่าเอาสีฟ้า2หรือสีเหลือง2มันจะได้คูณเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เราใส่ประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันผมว่ากว่าเราจะได้อีก2สีที่เหลือเนี่ยน่าจะอีกหลายพาร์ทเลยมั้งอีกมาถึงหลายชัตเตอร์ในเกมผมว่าน่าจะหลายๆเลยแหละกว่าจะเจอครบทุกอันน่ะได้เศษเหล็กเพิ่มนี่สินะเหตุผลว่าทำไมเราเปิดจากฝั่งนี้ไม่ได้โอ้เดี๋ยวพลาดอันนี้ไปโอเค400ตรงนี้กระโดดพังได้ด้วยเอ้ยแต่ว่าตู้เปิดกระสุนช็อตกันใช้ไปเยอะอยู่ในเนี่ยเมื่อกี้โอเคมีอะไรที่เราตกหล่นอีกไหมเปิดดูแมปนี่ไงมีสัญลักษณ์ให้เรามาตรงจุดนี้ตรงแถวไหนนะแถวนี้ป่ะตรงเนี้ยเหรออ๋ออยู่นี่เองเรียบร้อยหืออะไรอ่ะให้ยิงแน่เลยอันนี้น้ำสกปรกโอเคโอ้สร้อยมีค่าเท่าไหร่อ่ะมันอยู่หมดคีย์ไอเทมใช่ไหมใช่ 5,000 ขอบคุณมากเฮ้ยตกใจวัวเนี่ยโอ้โถเอ้ยโอ้ตกใจวัวเนี่ยนะบ้าเอ้ยดิฉันแค่วัวก็กลัวแล้วเหรอผมเก็บของทุกอย่างครบหมดหรือยังเนี่ยผมกลัวตกหล่นมากเลยเหมือนมีอะไรให้เก็บอยู่ตรงนี้และไอ้ตรงนี้มันตรงไหนเว้ยเดินมาตามทางนี้โอเคอ๋อไอ้ที่เราเปิดไม่ได้นั่นป่ะเออใช่ไอ้กล่องที่เราเปิดไม่ได้ก่อนหน้านั้นถ้าอย่างนั้นก็มาทางนี้ก่อนอยากเอาระเบิดเนี่ยไปใช้อ่ะใช้ไม่ได้เหรอถามจริงก็ใส่ตรงนี้ถือสับคันโยกมันจะไม่มีตัวอะไรโผล่มาในขณะที่เราเดินออกใช่ไหมใช่ไหมฝั่งนั้นเหมือนจะไปได้ด้วยนะเราก็มาตรงนี้แล้วนี่นาแต่ไม่ได้มาโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรน่าจะเคลียร์ทุกอย่างแล้วป่ะนะหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจเลยว่าผมเก็บหมดทุกอย่างหรือยังแผนที่มันก็บอกอยู่ว่าน่าจะหมดแล้วแต่ผมรู้สึกแบบเหมือนมันมีตกหล่นอยู่แล้วแหละก็มันมีไอ้กล่องนึงที่เราเปิดไม่ได้ไงมันอยู่ไหนของแถวนี้นะตรงนี้นี่ไงไอ้ที่เราเปิดไม่ได้เนี่ยเปิดยังไงฟะไม่เอากุญแจแบบนี้มาจากไหนเนี่ยต้องตามเนื้อเรื่องไปก่อนมั้งว่าแต่ไอ้คอกวัวนั่นคอกวัวนี่เราได้สำรวจครบหรือยังมันนี่ไงเกือบไปแล้วการพาวเดอร์หมดยังนะมือไปสังเกตแบบกองรวมกันตรงนี้หมดเลยโอเคไปกันเลยดีกว่าเราเดินเล่นกันมาพักใหญ่แล้วหลังจากนี้จะต้องเจอกับอะไรอีกสะพานอย่าพังนะเดินแล้วแบบชื่อนี่มันจะพังเอาได้นะเนี่ยตรงนี้มีของให้เก็บกันพาวเดอร์เสร็จเหล็กเดี๋ยวถ้าหาว่ากระสุนไม่พอผมค่อยคราฟแล้วกันมันตรงนี้ก็ไปได้ป่ะ
แต่บ้านหลังนี้ล่ะโอเคไปไม่ได้ดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะที่ไปไม่ได้แต่ไอ้ตรงนี้มันไปได้เนี่ยสิมันพาไปไหนเนี่ยกระเช้าเดี๋ยวนะกระเช้าเหรอโหแล้วตรงนั้นมันอะไรนะเหมือนจุดละเหมือนจุดตัดไม้อะไรสักอย่างผมเห็นกระเช้าแล้วแบบเหมือนมีรางว่าสักวันเราคงได้นั่งอ่ะไม่ใช่รางหรอกนะยังไงก็ต้องได้นั่งแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่โอเคหืมวัวๆจ่อๆเลยคนไม่ลุกขึ้นมานะคนไม่ลุกขึ้นมานะไอ้ต่อเงินเยอะไปไหมเนี่ยคืออยากได้ของมากกว่าเงินนะคือไม่รู้ว่าอะไรล่วงไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกน่ากลัวยังไงโอ๊ยคิดถูกที่ไม่ได้ไปยืนตรงนั้นไม่ตายนะเนี่ยไม่ตายเหรอเนี่ยโถ่ตกมาสักขนาดนั้นยังไม่ตายนะอะไรอ่ะฮะอ๋ออ้าวแล้วลมเมื่อกี้มันอะไรโอ๊ยจ๊อยังจะมีอีกอย่าไงป้าบอกว่าอย่าไงล่ะเข้าไปไม่ทันไอ้กระสุนหมดย้ายต้นหยิบช็อกกันมานะวุ้ยเป็นกระสุนชะมัดเจ้าพวกนี้สาบานว่านี่แค่นอร์มอนนะโห oh. แต่จริงๆเราก็ผ่านฮาร์ดมาแล้วนิดนึงบอกเลยว่ากระสุนนี่เกลี้ยงหรือผมประหยัดไม่ค่อยดีเองก็ไม่รู้ให้ตายสิลีออนเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยลีออนมันมืดกว่าจะไม่ต้องเปิดละเฮ้ยเดี๋ยวนะลืมคิดเลยไอ้พวกนี้ยิงได้ไหมเนี่ยผมไม่ใช่พลาดของไปนะโอ้ยโคบอร่าลูโคบอร์เฮ้ยระเบิดโอเคเมื่อกี้แค่ลูกฟลุกผมไม่ได้แม่นขนาดนั้นจริงๆมีกับดักอยู่ตรงนี้โอเคงั้นเดี๋ยวรอมันมาดีกว่าเดี๋ยวมันก็มาใช่มาแล้วช็อกกันเลยดีกว่าไม่งั้นผ่านไม่น่าได้นะโอ้โหตัวขาขึ้นใช่ไหมล่ะดาจ้าโอ้โหโดนอีกแล้วปีตรงนี้ด้วยก็ไม่บอกเอ้ยดาจ้าหนีอย่ามาจับถ้าไม่ได้บอกให้จับก็อย่ามาจับอย่ามีเฮ้ยโมเรเปงโมเรเปงมาจากไหนเนี่ยกระสุนโอ้ไม่ไปต่อตะโกเลยฮะโอเครู้แล้วมาจากไหนเหมือนมีมาจากข้างหลังด้วยผมสาบานว่าลีออนวิ่งแล้วผมพูดจริงนะผมสาบานว่าลีออนวิ่งแล้วผมรู้สึกว่านี่วิ่งลีออนมีสเตมินาไปนะทำไมผมรู้สึกว่ามัน
นี่ไงไอ้วิ่งวิ่งวิ่งข้ามฮัตตาโอ้โอ้โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดฉันจะเจอแบบตีตลอดเลยใช่ไหมตีนะใครใครให้อ้าวตายแล้วเหรอเมื่อกี้นี้เหมือนคุณลุงหรือใครเขาปาระเบิดผิดใส่เพื่อนป่ะอย่านั่นแหละทำตัวดีๆแบบนั้นแหละอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาบอสให้หยิบนั่นแหละดีนั่นแหละดีเฮ้ยเฮ้ยหัวเดี๋ยวนะคือเดินผ่านตลอดไม่คิดว่าโอ้โหเฮ้ยนี่ขนาดขาขึ้นแล้วมันยังขยับอยู่เลยอ่ะอีโอ้แต่นี่อีกว่าอีนี่ความหมายโอ้ยมันต้องมีอยู่แล้วอย่าก็ว่าจะดีพ้นต้องเจอกับมันจริงๆเหรอเนี่ยโอ้แต่ว่ารอบนี้เราไม่ได้รอบนี้มันไม่ใช่แอคชั่นเฮอร์เรอร์นะมันจะโหดขนาดไหนเนี่ยแล้วก็บ้านหลังนี้มีอะไรไหมอ๋อมันล็อกแต่มันเข้าได้ป่ะนะเหมือนก่อนหน้านี้เราเดินผ่านจุดที่มันน่าจะเข้าได้นะเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะทำฮะโอ้โหค่อยรู้สึกดีหน่อยเวลายิงหน้าหมอนี่ค่อยรู้สึกแบบนี่แหละสิ่งที่จะทำให้รู้สึกว่าไม่เปื้อนกระสุนใครที่เคยผ่านภาค4แล้วก็จะรู้นะแต่ใครที่ไม่เคยผ่านก็รอเจอตัวจริงก็แล้วกันบทนี้มีอะไรไหมไม่มีสักที่ไหนล่ะตัวขาดครึ่งอยู่เดี๋ยวป้าบอกแล้วว่าอย่าเล่นระเบิดโอ้ยถามจริงจะให้แต่ตังค์ใช่ไหมเราเก็บของได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเลยให้แต่ตังค์เนี่ยฮะแค่นบูชาอีกแล้วเหรอตรงนี้ไม่มีอะไรเลยโยนเป็นท่านบูชานี่ซึ่งต้องหากุญแจหน้าตาแบบนี้ชาติไหนจะได้เนี่ยเสียงอะไรมันปังปังตั้งแต่เมื่อกี้ละเสียงอะไรเนี่ยทำบ้างนี่แบบนี้ใช่ไหมเสียงเมื่อกี้โอ้แล้วก็มีระเบิดด้วยนะได้อย่าบอกเลยว่าได้ยินนะกุญแจอีกแล้วกุญแจไปหมดเลยกุญแจเต็มไปหมดเลยนี่ก็สักต่ำเชียร์สารนึกว่าจะได้มีโอกาสได้เอามาใช้หน่อยหน้าอะไรอ่ะกรอบรูปแบบเหมือนเป็นกรอบรูปของใครบางคนกับเด็กผู้หญิงโอเคเดี๋ยวนะเรากดแบบเห็นเรากดแบบให้มันขึ้นคำอธิบายได้ไหมนะไม่ได้ไม่มีคำอธิบายเกี่ยวกับภาพนี้กระสุนช็อตกันรีโหลดรอไว้เลยไม่มีอะไรแล้วเนอะสิ่งเดียวที่มีก็คืออีเสียงนั่นน่ะอะไรน่ะให้มันทำอะไรปึ้ง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 รู้แล้วล่ะใครทำอะไรอยู่เอ้าโถลุงขอสเตลหน่อยก็ไม่ได้เอ้าพังเลยแฮะป้าไอ้อ๋อเนี่ยเหรอที่เขาตุ้มตุ้มปั้มปั้มอ๋อมันมีทางให้ลงไปข้างล่างงั้นเดี๋ยวนะลุงตู้นี้มีอะไรไหมกันพาวเดอร์โอ้โหกันพาวเดอร์นี่เยอะจริงโอเคงั้นลงเลยแล้วกันลุงแกซ่อนอะไรไว้ฮะเดี๋ยวต้องมา
ปั้งปั้งตั้งแต่เมื่อกี้ละตอกไว้แบบไม่แน่นเลยสักนิดเดียวดึงออกซะง่ายมีของเก็บไหมนะหืมคนไม่ได้มาเป็นมุกเดียวกันกับขออย่าไปสัปลาดเลยเถอะเฮ้ยหน้าคุ้นๆเราอ่ะมันเจ็บนะเว้ยก็เห็นนายทำท่าเหมือนอยากจะพูดดิโอ้แหมรู้ใจซะจริงเลยนะแล้วพอจะมีบุหรี่ไหมนายรู้ไหมว่าไอ้นั่นมันจะฆ่านายได้นะโอ้แหมถ้างั้นช่วยแก้รัดหน่อยก็ยังดีนะโอ้ไม่ใช่หมอนี่นายเป็นใครอย่าขยับบ้าไม่กันเดี๋ยวแล้วก็โดนจนได้ลีออนโอ้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นแบบจะโอ้แล้วให้เห็นแบบชัดๆเลยว่าติดจริงจบชัตเตอร์แรกอ๋อนี่มันเช็คแต้มได้เราใช้เวลาไปทั้งหมด48นาทีในการเดินผ่านแถวนี้คิวไปทั้งหมด43ตัวความแม่นยำอยู่ที่ 87% Time Death อยู่ที่12โอเค48นาทีเหรออันนี้คือรวมแม้แต่กระทั่งตอนเก็บของนะงั้นเราไปต่อกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวผมค่อยหาจุดเซฟอื่นนะเราไปกันต่อเลยเจ้าลูกแกะน้อยเอ๋ยเจ้าจะได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์เข้าร่างกายนี้และมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอะไรอยู่ล่ะนะโอ้ยต้องโดนแบบนี้ตลอดสินะต้องรอกันเล่นแน่ๆเฮ้ยหยุดเลยนะเฮ้ยแยงกี้เฮ้ยไอ้แยงกี้นายชื่ออะไรอ่ะลีออนลีออนเป็นคนไม่ค่อยพูดอ่ะดิฉันลุยเซียร่านายกับฉันเนี่ยดูท่าจะมาเที่ยวผิดที่นะเฮ้ยหยุดเลยนะนี่นายดึงฉันก็โดนด้วยนะร่างกายฉันไม่ค่อยดีเข้าใจแล้วนายพยายามจะเอาเราออกไปสินะแต่ดูเหมือนนายไม่ได้โดนอะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกนะใช่ไหมว่าแต่นายดูท่าจะตามหาคนอยู่นี่นะขอดาวอีกหน่อยนะนายกำลังตามหาเด็กผู้หญิงอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้นายพูดเด็กผู้หญิงใช่ไหมพูดมาซะเดี๋ยวนี้โอเคฉันรู้ฉันได้ข่าวมาว่ามีพวกมันลากตัวผู้หญิงขังไว้ทับที่เธออยู่ที่ไหนที่ไหนฉันจะไปรู้ได้ไงเล่าแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีพวกลากอะไรบางอย่างมาที่โบสถ์เก่าไม่นานมานี้โอ้ยเฮ้ยอยู่กับนายนี่ก็ไม่ค่อยแย่เท่าไหร่บ้าเอ้ยต้องตอนนี้ด้วยหรือไงเอ้ยโอ้โหเด็กดีนิ่งเฮ้ยนายจะทำอะไรแล้วเจอกันอามิโก้ไปด้วยกันไม่ได้เลยไงเราโทษถ้าจะให้กันก็น่าจะไปด้วยกันนะบ้าเฮ้ยของฉันหายไปไหนเนี่ยโอ้โหของหายหมดเลยฮันนี่แกนมีข่าวด่วนคาร์ดวันกำลังติดต่อฉันรู้เป้าหมายแล้วว่าเธอถูกจับไปที่โบสถ์ก็ดีนี่นี่เป็นข่าวดีเลยฉันรู้มาจากคนประหลาดคนหนึ่งเขาชื่อลุยส์เซล่าเขาดูประหลาดมีอะไรแปลกแฝงแน่ๆช่วยค้นประวัติเขาทีจะได้ไหมเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะจัดการให้ระหว่างนี้ก็หาทางไปโบสถ์แล้วกันนะได้สิอยากจะไปสารภาพบาปอยู่พอดีคาร์ดวันเลิกติดต่อเยี่ยม
อยากจะไปสารภาพบาปจริงๆเพื่อชีวิตจะดีขึ้นของฉันหายไปไหนหมดสมุนไพรขอบคุณก็บาดเจ็บอยู่นะแต่อยากได้อย่างอื่นมากกว่าตอนเนี้ยไม่มีอะไรให้เก็บเลยเหรอแล้วของฉันมันอยู่ไหนเนี่ยมีดขอบคุณที่ช่วยสอนรู้อยู่แล้วล่ะอยากได้ปืนคืนมากกว่าอย่าบอกนะว่าที่เขาไม่ให้ปืนเราเพราะว่าใช่ไงให้สเตลไงสเตลคิวขอบคุณที่สอนแต่รู้อยู่แล้วน่าจะบอกให้เร็วกว่านี้นะใช่ไหมลงโอเคนอนพักไปซะโอ้ thank you สำหรับมีดอีกเล่มโอ้เหมือนจะมีคนป่ะหันหลังหันนี่ไม่น่าหันนะเอาสิลงโอเคโอ้ตายเลยเหรอพอดีหนูน้อยในนี้มีอะไรกระสุนโอ้ได้สีฟ้ามาแล้วแต่ว่าถ้าจะให้แพงก็ต้องได้สีเหลืองมาด้วยห้องนี้กับดักเยอะจังฮะจะว่าไปเหมือนก่อนหน้านี้มันมีอะไรที่ให้เราดูได้หรือเปล่าNon ไงของกับฉันอยู่นี่เองเฮ้ยโอเคแล้วห้องมันจะเปิดยังไงกันล่ะเนี่ยดูแล้วน่าจะไม่ได้เปิดง่ายๆนะก่อนอื่นไม่อยากจะโดนงาบขายแล้วโอเคเปิดไม่ได้เหมือนจะมีอีกตัวนะลีออนเบาๆกว่านี้หน่อยได้ไหมไม่รู้หรอกว่าเอาแว่นไว้ไหนไปหาแถวอื่นนะลุง ผมไม่มั่นใจว่าผมได้ยินถูกไหมแต่เหมือนลุงพูดแบบฉันทำแว่นหล่นไว้ที่ไหน ใช่ไหม ใช่ป่ะแถวนี้ว้าวโอเคเรียบร้อยเปิดได้ละอ่ะรีบไปเอาของกันเลยดีกว่าฮะโอ้โหต้องรอกันเล่นแน่ๆงั้นรอเดี๋ยวแถวนี้มีอะไรให้เก็บไหมไม่น่าจะมีต้องแข่งกับเวลาอีกแล้ววิ่งคนไม่มีตัวอะไรมาขวางหรอกนะมันชอบมีตัวอะไรมาขวางตลอดเลยเวลาเจออะไรแบบนี้เนี่ยเร็วๆๆ ลีออนมาเบบีของของฉันได้คืนมาแล้วโอเคขอบคุณสำหรับของขวัญเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆแล้วก็เรายังไม่มีสิ่งนี้ด้านหลังนี้ไม่มีอะไรแล้วนะโอเคมีดค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ยาเขียวเราก็เยอะมากเลยผมควรจะคราฟกระสุนก่อนดีไหมนะเดี๋ยวเดินไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยคราฟแล้วกันดูก่อนว่าเฮ้ hey! What's up ไม่ได้เจอกันนานนะลุง Over here stranger Over here stranger Who's that อะไรของเขาล่ะน่ะตอนฉันเจอเขาครั้งแรกก็งงเหมือนกัน Let's do some business then ใช่ผมอยากจะซื้อ Welcome. และขายของเยอะๆไหนดูซิเรามีอะไรให้ขายบ้างไอ้เควสที่เราทำก่อนหน้านี้มันมาส่งตรงนี้เองเหรอโอ้ thank you things on sale stranger
ไอ้ที่เราได้มามันเอามาใช้ซื้อของตรงนี้โอ้เป็นเงินแยกเองฮะ don't wanna know mate แผนที่พิเศษสำหรับหาสมบัติที่แอบซ่อนอยู่ในแมปเหรอซื้อดิโอเคเซลมีอะไรเซลบ้างโอ้คุณแจหรือคีย์ไอเทมอะไรก็ตามที่ใช้ไปแล้วไม่สามารถใช้ต่อได้สามารถเอามาขายได้เออแบบนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยจะได้ไม่ต้องกดทิ้งกดทิ้งเอออันนี้ก็ขายไปเลยแน่นะจับผสมไม่ได้อันนี้มันไม่มีผสมกับสีเหลืองหรือสีอื่นเพราะมันมีช่องใส่แค่2เม็ดก็ขายไปเลยแล้วกันโอเคน่าจะขายแค่นี้แค่นี้เหรอเนาะ A deal well struck อันนี้ซ่อมอ๋อไอ้มีดประจำตัวเราซ่อมได้ด้วยแล้วก็อัปเกรดความทนทานกับอัปเกรดดาเมจโอ้มีดเราเป็นอาวุธถาวรแถมซ่อมแล้วก็อัปเกรดได้ด้วยแต่ปืนก็สำคัญนะก็โอ้ That cash in your pocket or your life โอเคซื้อกระเป๋าก่อนเลย space, แล้วก็โอ้ยอยากได้ปืนหน้าไม้ฮะแต่ว่าตอนนี้เราเอาอันนี้ก่อนดีกว่า Wish your enemies sweet dreams from afar with a bullet straight through their heads จัดไปลงเดี๋ยวส่องหัวเรียงตัวฮะโอ้ thank you โอ้นึกว่าต้องซื้อแยกแล้ว thank you มากเลยลุงของดีนะเนี่ยเราเหลืออีก 14,000 เรามาจัดกระเป๋าก่อนดีกว่าผมไม่มั่นใจว่าเราจะมีของพอที่จะใส่อะไรได้บ้างอันนี้มันต้องกดเดี๋ยวนะถ้าเรายังอยู่ในหน้าคุยกับลุงนี่ได้ๆๆแป๊บนึงนะลุงถ้าเรายังอยู่ในหน้ากับลุงนี่มันจะกลายเป็นขายของแน่ๆเพราะฉะนั้นเราต้องออกมาตรงนี้ก่อนโอเคสโคปติดเชื่อมกันเราแปลงเป็นกระสุนเลยแล้วกันนะกระสุนโอ้โหต้องใช้เศษเหล็กใหญ่ถ้าอย่างนั้นเรามีกันพาวเดอร์ทั้งหมดเท่าไหร่นะกันพาวเดอร์อะได้อยู่ครับอันนี้หนึ่งโอเคผมคิดผิดมันไม่ได้ เรามียาเขียวเยอะเลยจริงๆผมอยากจะสะสมไว้ใช้กับยาแดงนะแต่ว่าแบบนี้มันจะลกกระเป๋าเกินไปอย่างน้อยเอามาผสมสักอันหนึ่งก่อนแล้วกันโอเคผมจัดกระเป๋าไว้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอ้โถเฮ้ยผู้สาบเพิ่งจัดก็เอาไว้แค่ตรงนี้แหละขยับนิดหน่อยนะหันมีดอย่างนี้เลยแล้วกันเรามีมีดทำครัวตั้ง3อันก่อนว่าตอนที่เราไปใช้สู้บอสเนี่ยเราจะมีดทำครัวพวกนี้มันจะหายไปเลยเนอะว่าแต่ทำไมเราต้องเอาไปสู้บอสผมพูดอะไรกับผมเนี่ยจู่ๆก็อยากเอามีดไปตีบอสเฉยเซฟก่อนแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นเควสเสริมของลุงครับตีหนูที่อยู่ในในโรงงาน3ตัวเพื่อของโอเคครบ yes, feels, โอเค Don't get yourself killed now. สนุกกับการคิวแน่นอนถามจริง มีเอกสารให้อ่านด้วยนะอ๋ออันนี้ที่บอกเรื่องไอ้แผนที่ที่เราเพิ่งซื้อมามันจะบอกตำแหน่งของสมบัติที่แอบซ่อนอยู่ในแมปซึ่งนี่ไงมันมีสมบัติแอบซ่อนอยู่ในโรงงานตรงจุดนี้ซึ่งจริงๆมันก็คือไอ้ที่เราเปิดไม่ได้ใช่ไหมไอ้กุญแจนั่นแหละ ตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดตอนที่ผมเล่นเวอร์ชั่นปกตินะอ๋อเดี๋ยวนะเราต้องทำสล็อตโอเคก็ไว้ประมาณนี้แล้วเนาะก็ถ้าผมจำได้จากตอนเล่นภาค4ปกติหมายความว่าหลังจากนี้เราต้องใช้เจ้านี่แต่ผมไม่มั่นใจว่าผมต้องไปทางไหนปกติ
ถ้าเราจะออกจากที่นี่เราต้องมาตรงนี้เลยแต่ครั้งนี้เหมือนต้องหาของมาช่วยเปิดก่อนเสียงอะไรวะเนี่ยมันดูไม่ใช่เสียงนกเลยนะมันร้องว้าวแล้วตอนผมเล่นภาค10ปกติเราจะได้ใช้สไนส่องยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่อุ้ยหัวแตกเลยฮะอ่ะตัวเดียวเหรอข้างหน้าต้นค่อยๆย่องแล้วก็มองให้ถี่ถ้วนกว่านี้ละเราจะได้ใช้สไนยิงโดยที่มันไม่รู้ตัวเมื่อกี้นี้ผมมองไม่ดีแล้วก็ไปโผล่ให้เขาเห็นเฉยเลยปวดสองหัวเลยเฮ้ทำไมรู้สึกว่าของใหม่นะเนี่ยหรือเปล่านะหรือจริงๆมันมีอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะนี่จุดที่ให้เราส่องใช่ไหมกดอะไรเพื่อซูมอ๋อกดปุ่มนี้เพื่อซูมได้คู่ป่ะเฮ้ยอย่าดับเบิลคิวโอเคหมดหรือยังนะนี่ไงไม่ตายแฮะแต่มันจะไม่เห็นเราได้ไง ใช้คำว่าได้ไงเลยไม่เห็นได้ไงวิสัยทัศน์ค่อนข้างแย่เลยเนี่ยหรือเพราะผมอยู่ติดกับไอ้รั้วนี่มันก็เลยดูแย่ๆมันยังมีเสียงอยู่นะเนี่ยเสียงใครพูดแถวนี้ป่ะมีถังระเบิดด้วยคิดว่าเดี๋ยวก็ได้ใช้ได้ยินเสียงอะแต่หาไม่เจอตัวมันอยู่ไหนเนี่ยวันนั้นเหรอไม่เจอได้ยินแต่เสียงอะฮะไหนโอ้โหหลบเนียนได้ไงเนี่ยระเบิดใช่ไหมเฮ้ยจากตัวไหนเนี่ยโอ้โหกี่ตัวถามจริงผิดปืนไปแสงสีแสบตามากเลยเมื่อกี้แต่เราไม่โดนระเบิดเฉยเลยรีโหลดไม่เสร็จดิล้อลีออนเอ้ยวิ่งสิมาสวยละถามจริงป่าแม่งเลยไปไปเลยถอยพี่สิเออไปไปเลยอัดผมไม่อยากจะเฮ้ยไม่ดีมั้งเมื่อกี้นี้จะยิงอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าตำแหน่งมันไม่ได้ผมมักจะพูดเสมอไม่ว่าจะเล่นเกมไหนก็ตามคือผมเกลียดที่แคบเวลาต้องเล่นเกมที่ต้องสู้กับศัตรูในที่แคบไม่ต้องตื่นไปฉันนะไป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 
เคฮัสวยละโอเครีโหลดฮัทอย่าตื่นถอยไปเลยนะอ้าโอ้เจ็บหนักจนได้สินะใช้อันนี้ดีกว่าเพราะผมอยากจะรอเก็บผมอยากจะรอเก็บไออีกอันนึงโอเคกันเผาไม่ใช่ดิเศษเหล็กถุงใหญ่จะไม่หมดไม่สิ้นสักทีใช่ไหมปกติมันควรจะหมดได้แล้วนะอยากจะฟาร์มของนะเข้าใจเหมือนมันมาเรื่อยๆเลยโอเคเอาตามจริงผมไม่ควรจะยิงอันนี้เลยนะรีโหลดถูกจังหวะตลอดเลยลีออนเอ้ยฮัทหยิบปลาถือไปทันไปตื่นความแม่นบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เพราะเกมความแม่นส่วนตัวของผมล้วนๆมันไม่มีในโลกต้องเปลืองของตลอดยังจะอุตส่าห์เหลืออีกตัวนะอย่าคิดว่าไม่เห็นนะเขาจะขึ้นมาทางไหนเนี่ยขอฉันเก็บของชิวๆหน่อยเถอะขอบคุณที่เอากระสุนมาคืนหมดแล้วยังหมดเถอะขอบคุณได้ชิลสักทีนี่อาจเป็นนี่อาจเป็นสาเหตุว่าทำไมผมเล่นภาคเก่าไม่จบก็ดูผมทำสิเล่นสักเกลี้ยงเลยโอเคอันนี้ก็กลับทางเดิมได้แต่ดูเหมือนว่าเราต้องหาของอะไรบางอย่างจากแถวนี้ก่อนซึ่งผมไม่รู้ว่าเราต้องหาอะไรเดี๋ยวฟาไปหาไปก็น่าจะเจอเองนะอ๋อนี่น่าจะเป็นของที่เรามาหาแน่ๆกุญแจเก่าๆอันเล็กๆโอเคงั้นที่เหลือผมขอฟาร์มเท่าที่จะฟาร์มได้ก่อนแล้วกันฮะมาจากไหนเนี่ยถามจริงว้าวนึกว่ามีแค่2ตัวนะเนี่ยงั้นก็ลาก่อน Not bad, right? ไม่เลวใช่ไหมล่ะตายแล้วเนาะไอตัวเมื่อกี้นี่ตกตายไปดูเหมือนจะไหม อย่าปะโอ้โ
มาเละตรงนี้ด้วยนะโอเคนี่ไงของที่เรามาหามันต้องอันนี้สินี่กุญแจเมื่อกี้โอ้ยเปิดอะไรหึเดี๋ยวนะกุญแจอันเล็กๆเก่าๆเหรอหรือว่าไอ้พวกลิ้นชักพวกนั้นจะใช้กุญแจนี้เปิดนะเป็นไปได้มันคงไม่มีตัวอะไรเพิ่มเติมไปแล้วใช่ไหมซะที่ไหนล่ะฉันลงจากตรงนี้ได้ใช่ไหมบ้าเอ้ยลงไปเลยออกจากตรงนี้ดีกว่าเยอะไปแล้วเหมือนไม่ได้มีเวลาได้ฟาร์มสักทีเพราะมันมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะตามเรามามะไม่มั้งไม่น่าตามมั้งอย่าร้อนเสียงเออแบบนั้นผมนึกว่าผี Welcome got a selection of good things on sale stranger ตัวเราเหลือกระสุนใน Welcome เราใช้1นัดให้มันหมดไปเลยดีไหมแล้วค่อยมาซื้อมีดหลักเราต้องซ่อม A well-tuned weapon can make that good work if I do say so myself ผมอัพรีโหลดไวแล้วกันผมรู้สึกว่าปืนพกมันจำเป็นมากและผมไม่ค่อยชอบที่ปืนพกมันรีโหลดช้าอ้าวแมกกาซีนหมดพอดีไปดูซิว่าของที่อยู่ข้างในนั้นใช้ราคาเท่าไหร่หวังว่าจะแพงนะใช่ไหมมันใช้กับตรงนี้ใช่ไหมใช่จริงด้วยสวัสดีโอเคหน้ากากใส่ได้3เม็ดอยู่แล้วแต่ว่าเรามีแค่2สีถ้าจะคราฟสิ่งนี้ให้มีมูลค่าสูงขึ้นเราจำเป็นจะต้องหาให้ครบ3สีซึ่งเราขาดสีเหลืองถ้าจำไม่ผิดรู้สึกเราเอาไม่น่าคุ้มมั้งการคิดอยู่ว่าเราน่าจะเอาเพชรสีม่วงไปแลกได้นะไปแลกเพชรไม่สีเหลืองได้แต่มันไม่น่าจะคุ้มเนอะทุกคนคิดว่าใช่ไหมล่ะไม่น่าจะคุ้มเนอะโอเคไปกระต่อยเส้นหอยดีไหมอยากจะจบชัตเตอร์นี้มากฮะตอนหมุนเองด้วยขอบคุณมันต้องประมาณนี้แล้วก็หมุนใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนะมันก่อนหน้านี้เรากดอะไรเพื่อหมุนนะงี้แล้วก็ไม่ใช่กดอะไรเพื่อพลิกกด E ไม่ใช่กดอันนี้เออแล้วก็เออโอเคโหแล้วก็ต้องหมุนอันนี้เองอัตโนมือสุดๆนึกว่าเป็นกุญแจแบบเปิดแล้วเปิดเลยไม่ใช่ซะที่ไหนต้องมาหมุนเองลาก่อนโรงงานนรกไม่อยู่แล้วก็ยังมีนรกอื่นรออยู่อยู่ดีอ่ะกี่ตัวเนี่ยเห็นหลักๆ2เอ้าเดี๋ยวนะอย่ามาจับบ้าเอ้ยจะมาเจอแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยโหแต่มันมีตัวไม่ใช่เหรอไม่ได้ยินเพื่อนตายเหรอ
มันได้ยินแหละแต่มันไม่มาลาก่อนกระสุนไม่สุดท้ายพอดีโอเคผมว่าผมคราฟกระสุนก่อนดีกว่าแต่ว่าไอ้เจ้าเศษเหล็กใหญ่เนี่ยมันคราฟได้แต่กระสุนของสไนใช่ไหมเรามีกันพาวเดอร์7มาดูซิเราคราฟอะไรได้บ้างผมว่าผมเอากระสุนช็อกกันดีกว่าไหมนะไม่ได้สิเรามี7เราคราฟไม่ได้ยังไงก็ได้แค่ปืนพกอะเฮ้ยได้สิเราอยู่นี่ไงเพิ่งเห็นเราเก็บไว้ตรงขวาล่างโทษมีปืนจุสมีกระสุนปืนจุสซี่ด้วยแต่ว่าเรายังไม่มีปืนถ้าเราคราฟกระสุนสไนจะใช้10กระสุนสไนจริงๆก็ดีนะแต่ว่าเราเอาช็อกกันดีกว่าเพราะผมรู้สึกว่าโอกาสที่เราจะได้ใช้สไนในบานจุดเนี่ยมันค่อนข้างยากนะหรือผมจะคิดผิดก็ไม่รู้เจอจ้ะก็เห็นแล้วนะก็เห็นแล้วนะแต่มันหยุดขาไม่ทันพ่อนี่ทำไมนะทำไมเป็นอย่างนี้ทุกทีตรงนี้โอเคไม่โดนนะไม่โดนขอร้องโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเราค่อยๆเดินเถอะรีบวิ่งไปเก็บไงเนี่ยมุดไปทุกอย่างมีค่าฟังไว้นะทุกอย่างมีค่าเพราะฉะนั้นอดทนกับผมนิดนึงโอ้โชคดีนะที่มามีอะไรไว้ขายบ้างสีฟ้าขอสีเหลืองได้ไหมสีอะไรแยะเสียงอะไรเนี่ยได้ยินนะเฟ้ยเศษเหล็กรีโหลดรอไปเลยช็อกกันเนี่ยเอาตามจริงนะเวลาผมเล่น Resident Evil เนี่ยผมชอบเอาช็อกกันไปเป่าพวกลูกกระจอกส่วนพวกบอสเนี่ยผมชอบเอาปืนพกปืนกลสไนอะไรพวกนี้ไปเป่ามากกว่าช็อกกันมันเคลียร์ไวนะไม่ใช่เลยหรอกตัวนั้นยิงไม่ทันโอ้โหและนั่นรู้สึกลานสังหรณ์ดีๆจริงๆอะไรอ่ะไปเก็บจากตรงนี้ไม่ได้แต่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างกระสุนปืนสไนก็เราไว้เลข2แล้วก็ลืมอีกเนอะโอเคดีแล้วล่ะที่มารีโหลดตรงนี้แถวนี้มีกับดักแล้วก็เสียงงึดงิดงึดงิดได้ตังค์ในนี้มีใครอยู่ไหมครับพูดจบพูดจบพูดจบโอเคไม่มีนี่แน่ทิมซะเอ๊ะขีดได้ฮะอ๋อไอ้นี่มันพูดถึงเรื่องการทำลายไอ้ตุ๊กตาเมื่อกี้นี้เราทำลายไป2ละต้นทำลาย16อันไม่มั่นใจว่านั่นเป็นเควสมันไม่น่าใช่เควสของเจ้าคนขายของเนอะมันน่าจะเป็นอาชีพเมนโอเคขอทำงานนี้ก่อนแล้วก็ผมว่าเราเอามีดตีไม่ได้หรือเปล่านะไม้อะใช่ไม่ได้ต้นนี้ป่ะโอเคแล้วก็เอามีดกึกผมได้ยินเสียงเบิ้ลเครื่องผมได้ยินเสียงเบิ้ลเครื่องคุณพระคุณเจ้าช่วยกล้วยทอดมันมาอีกแล้วเลข6แล้วกันนะสมุนไพรผมคราฟแล้วก็ใช้เลยแล้วกันไม่เต็มเลือดเราอะไม่เต็ม
กินนี่เต็มไปเลยนั่นไงนั่นไงพี่เลื่อยอยู่วิ่งเก้ามันมาจากข้างหลังด้วยโอ้จะโอ้จะโอ้ดู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 เมื่อกี้หลบได้ไงไม่รู้หลบได้ไงไม่รู้เอาดิไปโอเคเมื่อกี้มันติดกับดักแท้ๆเลยน่าจะเข้าไปโอเคแบบนี้ก่อนติดกับดักใช่ไหมเพื่อนตายยากตายเย็นเฮ้ยเมื่อไหร่จะตายสักทีถอยไปเลยนี่ไม่ง่ายสนิทฉันไม่กินง่ายหรอกนะถ้าไม่มาเป็นฝูงก็สู้ได้อยู่แหละโอ้เอาตามจริงนะถ้าเป็นเวอร์ชั่นปกติเนี่ยผมน่าจะตายตรงเนี้ยเพราะผมจำได้เลยว่าผมขอไม่ครบจนมาถึงเจ้าเนี่ยแหละเอ้ามีระเบิดตรงนี้ด้วยเหรอโอ้แต่ว่าเราน่าจะเดินผ่านเพื่อให้มันมาชนระเบิดไม่ทันเนาะเก็บก่อน ใช่เลยนี่แหละจุดที่ผมตายในภาค4ปกติผมแคสภาค4ปกติจนมาถึงตรงเนี้ยแล้วเจอพี่เลื่อยตอนนั้นของไม่มีเลยโดนเก็บมันตรงนี้เลย แล้วผมก็เล่นวนซ้ำไม่ผ่านสักทีเพราะว่านั่นแหละนะผมของไม่มีมันดันทุลังเก็บไม่ได้เอ้ยมันดันทุรันสู้ไม่ได้เพราะว่าของหมดแล้ว ผมดีใจที่ตอนนี้ผมผ่านแล้วแต่ก็มาดูกันว่าเราจะไปได้ไกลขนาดไหนเนาะลีออนเพราะว่าผมน่าจะเก็บทุกอย่างครบแล้วล่ะนะแล้วก็ตรงนี้ผมน่าจะสำรวจประตูหน้าก่อนแต่เดาว่ามันก็น่าจะเปิดไม่ได้ล่ะเพราะในเวอร์ชั่นบ้าไปแล้วมันทำอะไรดีๆเนี่ยอ๋อส้วมโอ้โหโทษทีลุงไม่คิดว่าจะใช้อยู่บ้าผมไม่คิดว่าในนี้จะยังมีมอดนะเนี่ยผมนึกว่าหมดแล้วสะอาดสะอาดแบบนี้แสดงว่ายังมีคนอยู่สินะใช่มีคนอยู่ก็อยู่ในห้องน้ำเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยไอ้คุณแจอะอย่าบอกนะว่าไอ้คุณแจนี่มันไม่ได้ใช้กับทุกที่คือใช้ที่หนึ่งแล้วมันหายไปเลยแน่ๆรูปภาพของคู่สามีภรรยาแล้วก็ในที่สุดเนื้อของเลือดของเราเลือดของเลือดของเราจนขอบพระคุณและชื่นชมยินดีอะไรครับเนี่ยใครมาเขียนอะไรไว้แบบนี้ในรูปภาพครอบครัวฮะว่าแต่ลีออนมาไม่มืดไปหน่อยหรอภาพเก่าอ้าวมีให้ดูแค่นี้เหรอโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วป่ะนะในบ้านนี่มีของได้เก็บเพียบเลยตรงนี้มีให้เก็บอยู่ชิ้นหนึ่งเหรอนี่ใช่ไหมฮะไข่เอาไข่ไปไว้ในนั้นแล้วไม่ต้มมีสุกเลยเฮ้ยตรงนี้ไม่มีอะไรระเบิดมือในตู้มีจ้าเอ๋ไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีแต่ว่าต้องใช้ลาดผ่านรหัสจากไหนล่ะเนี่ยยุ่งแล้วดิไปหาจากไหนล่ะเนี่ยรหัสผ่านเนี่ยตรงนี้ป่ะไม่เกี่ยวไอ้นี่มันสัญลักษณ์บูชา
ท่านั้นเลยตรงนี้ก็ด้วยไอ้ภาพโปโต้นั่นเกี่ยวอะไรไหมเนื้อของเลือดของเลือดของเรามันมีเนื้อน่าจะนี่เลือดเดาล้วนๆกดโอเคไม่ถูกแหละ มันไม่น่าจะเป็นรหัสผ่านจากการอ่านเนอะปกติ Resident Evil ต้องเป็นรหัสผ่านจากสิ่งที่มองเห็นในแมปเนี่ยแหละนี่ป่ะคิดว่าใช่ไหมนะถ้าอันนี้โอเคไม่ใช่ละถ้ามันเหมือนกันก็คือไม่ใช่ลองขึ้นชั้น2ดูก่อนแล้วกันขอโทษนะลุงไม่คิดว่าจะใช้บริการอยู่เสียใจจริงๆโอเคเซฟตรงนี้มีบันทึกด้วยความเคารพอย่างสูงต่อเจ้านายของพวกเขาผู้คนจึงถวายทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของพวกเขาชาวนาอายุมากพืชผลที่ดีที่สุดของเขาสุกรตัวน้อยหมูอ้วนของเขาคุณย่าขอทานที่รักของเธอนายเห็นของขวัญเหล่านี้และยินดีพืชผลสุกรคุณย่าโอ้โหเดี๋ยวนะโอเคเราเจอรหัสผ่านแล้วแต่ว่าถามจริงถวายผลผลิตกับหมูน้อยยันพอว่าถวายคุณย่าด้วยเนี่ยนะเหมือนคุณย่าที่ว่าจะเป็นภรรยาตัวเองป่ะโอ้ my godนี่เรามั้งคุณย่าโอเคอะไรเอ่ยลูกแก้วคริสตัลทำนายดวงแน่ๆไอสิ่งนี้เอาไปขายฮอลีขอโทษละกันนะครับที่ออกเข้าไปดูลุงใช้บริการห้องน้ำอยู่ไม่ต้องแค้นขนาดนั้นได้ไหม นะผมขอวุ่นวายกับตัวนี้หน่อยเถอะแบบว่านะมันรู้สึกเศร้าอ่ะเราไม่ควรจะเห็นเขาใช้ห้องน้ำอยู่แต่เราเข้าไปผิดจังหวะจริงๆอะนะเอ้ยแต่ผมก็แอบสงสัยนะถ้าเราไม่ได้เข้าห้องน้ำแล้วมาเจอลุงเอ้ยแล้วมาขายปริศนาตัวนี้ลุงจะออกมาแบบนี้หรือเปล่าเรารีโหลดกระสุนทุกอย่างให้พร้อมก่อนสิ่งเดียวที่ไม่มีก็มีแค่สไนเปอร์แต่เอาเถอะเราใช้สไนเปอร์ที่แคบไม่ได้เนาะอ้าวอ๋อโอเคมันต้องใช้อยู่แล้วโถเอ้ยนึกว่าของขายเอ้ยแต่ยังไงใช้เสร็จก็ต้องเอาไปขายได้โหลีแครบขอเวลาผมแป๊บนึงนะเป๊ะทีเหอะเป๊ะแล้วเป๊ะแล้วเป๊ะแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะเป๊ะแล้วไงต้องเป๊ะกว่านี้อีกเหรอเออโอเคให้ตายเหอะมันต้องเป๊ะขนาดนี้เลยล่ะเนี่ยนี่อะไรบันทึกวันที่10วันที่10ตุลาคมช่วงนี้อากาศแปลกๆข้าวสาลีเหี่ยวเฉาและวัวก็สู้ผอมวันที่8ธันวาคมมีสัญญาณของความอดอยากมันเป็นความจริงเราขาดวิธีการทำงานเขตข้อมูลแต่คำสั่งของท่านลอร์ดเซตเลอร์ถือเป็นเด็ดขาดวันที่30มกราคม30คนอดตายวัว5ตัวถูกเชือดวันที่11มีนาคมพระสังฆราชจับฉลากกันอีก6คนถูกเลือกสำหรับลอร์ดเซตเลอร์ข้อมูลคนนอก2คนหลงเข้ามาในหมู่บ้านเราพาพวกเขาไปที่แท่นบูชาเพื่อประกอบพิธีกรรมวันนี้ไม่ต้องจับฉลากวันนี้ไม่ต้องจับฉลากหมายความว่าไอ้ที่ว่าพระสังฆราชจับฉลากกันนี่คือจับฉลากเพื่อเอาตัวไปบูชายันสินะอ๋อเหรอผมไม่มั่นใจว่า
เรากดสำรวจอะไรแล้วมันจะเกิดเอฟเฟกต์อะไรขึ้นหรือเปล่าในตู้นี้เปิดไม่ได้เหรอเอ๊ะแต่มันเหมือนบอกว่ามีกระสุนอยู่แถวนี้นะอ๋อตรงนี้แล้วมั้งแล้วก็มีเออสวิตช์ลับโอเคโอ้แล้วคุณแจสัญลักษณ์my god ฉันจะเก็บของไม่ครบเดี๋ยวค่อยย้อนเซฟมาเก็บละกันโอ๊ตจ้าต้องเจอแกตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยอย่าบีบคอขอร้องอย่าบีบคอได้รับเขามอบของขวัญแล้วอะไรนะของขวัญอะไรฮะทิ้งกันงี้เลยโอ้ยบ้าอะไรเขยไอ้หมอนั่นเนี่ยของขวัญเลือดฉันน่ะเหรอจบชัตเตอร์ในที่สุดโอ้เราเล่นมา2ชัตเตอร์ติดเลยนะเนี่ยอันนี้ไว้ทีหลังเราใช้เวลาทั้งหมด49นาทีในการเคลียร์คิวไปทั้งหมด49ตัวความแม่นยำอยู่ที่ 82% เหมือนน้อยลงนะเนี่ยแต่ว่าใช้เวลามากขึ้นสำรวจเยอะไปหน่อยโอเคเซฟแล้วกันผมว่ายังไงเราก็ต้องตื่นที่เดิมแล้วก็ไปเก็บของนะหรือเราหรือผมน่าจะเล่นต่อยสักหน่อยเพื่อไปเก็บของที่ลืมไว้มันจะมีคาสีนไหมเนี่ยไม่มีแต่ว่าให้คุยกับฮันนิแกนขอเก็บของก่อนพาร์ทหน้าค่อยมาอ่านเอาล่ะมาดูซิว่ามีอะไรอยู่ใต้ของชิ้นนี้อ๋ออยู่บนหลังคาเหรออ้าวโอเคมีอะไรอยู่บนหลังคานะขอไปดูหน่อยสิต้องมี2คนโอ้โอเคโฟโต้โหมดตอนจบมันก็ต้องโฟโต้โหมดกันหน่อยนี่เป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่ผมได้เล่นโฟโต้โหมดในเกมพวกนี้นะโอเคจัดเสร็จเรียบร้อย ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปนี้มาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปอะไรแบบนี้มาตั้งนานก็จัดเต็มไปก็น่าจะมากกว่า1ชั่วโมงเลยนะเนอะหวังว่าทุกคนจะเต็มอิ่มกันนะครับแล้วก็มาคอยเอาใจช่วยผมกับลีออนฝ่าวิกฤตลัทธิประหลาดและหมู่บ้านข้างกันนะครับว่าเราจะสามารถเอาตัวรอดกันได้หรือไม่และจะช่วยแอชลี่กลับมาได้หรือเปล่าก็ติดตามชมกันในพาร์ทหน้าสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่กดติดตามอยู่แล้วก็อย่าลืมเช็คด้วยนะว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หรือเปล่าเพื่อที่จะได้เห็นแจ้งเตือนจากคลิปใหม่ๆของผมที่ลงหลังจากนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณเหล่านักฆ่าเวลาทุกท่านที่ยังสนับสนุนผมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับ Resident Evil 4 Remake วันนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้มาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าว่าจะมีอะไรรอเราอยู่กันสำหรับวันนี้อาริโกโตไซมัสสายูนารามินาซัง